สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้นะคะไอจะมาอันบ็อกนะคะรีวิวค่ะเป็นแป้งคุชชั่นของลาเนตนะคะก็สั่งจากลาเนตออฟฟิเชียลนะคะใน Shopee ได้ค่ะเดี๋ยวมาเปิดพร้อมๆกันเลยนะคะวันนี้มีลูกชายมาอยู่ด้วยนะลูกชายเดี๋ยวมาเปิดพร้อมกันเลยนะคะอันนี้นะคะจริงๆแป้งตัวนี้ของร้านเนี่ยนะคะเขาได้มีชื่อเสียงมานานแล้วล่ะค่ะแต่ว่าไอ้เนี่ยยังไม่เคยมีโอกาสได้ใช้นะคะพอดีไปเจอน้องสาวนะคะที่เป็นญาติๆกันเนาะได้ไปคุยคือนางเนี่ยก็แต่งหน้าเก่งอะไรเก่งงี้นางก็เลยบอกว่าเออพี่ลองตัวนี้สิอะไรอย่างเงี้ยอุ๊ยลงแฮมเดี๋ยวตกลูกเดี๋ยวตก ลองดูนะคะแบบมันดีนะพี่อะไรอย่างงี้นะเราก็เลยจัดมาเลยจ้าเนื่องจากที่แบบอากาศก็ร้อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยไม่สะดวกที่จะออกไปเนาะก็เลยแบบจัดมาเลยเราก็แบบมั่นใจอยู่แล้วนะคะว่าของแท้แน่นอนหมูแฮมอย่าซนสิลูกยุกยิกยุกเป็นอะไรยุกเป็นอะไรปวดฉี่เหรอขออนุญาตนะคะทุกคนไม่รู้ปวดฉี่หรือเปล่าลูกไม่ใช่เดี๋ยวเรามาต่อกันดีกว่านะคะอ่ะนี่นะคะเปิดเลยอุ้ยมีของแถมด้วยค่ะทุกคนนี่นะคะมีของแถมด้วยเยอะมากแถมอะไรมาให้บ้างเนี่ยค่ะเขาก็แพ็คมาอย่างดีเลยนี่นะเราก็ตัดตรงนี้เลยแล้วกันเนาะตัดได้ไหมเนี่ยไม่ได้แพ็คแน่นมากได้แล้วอะไรบ้างมีตัวนี้ค่ะทุกคนมีใครรู้จักไหมอันนี้เป็น essentialbalancing นะคะมันคือผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้านะคะตัวนี้ชิ้นที่หนึ่งแล้วก็อันนี้เป็น water bank moisture cyan kit นะคะเป็นผลิตภัณฑ์ชุดเซตอ๋อใช้บำรุงผิวหน้าและรอบดวงตานี่เลยนี่ค่ะแล้วก็มีครีมซองมาให้ด้วยเป็น sleeping นะคะจะเป็น sleeping microbiomeอันนี้คือของแถมนะคะไม่ใช่สิ่งที่สั่งเลยนะคะยังมีอีกตัวนึงนี่นะคะอันนี้คือผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าเป็น Laneige Essential Balancing Skin Refiner Lights นะคะเป็นชื่อผลิตภัณฑ์เขานะคะทุกคนใช้ทาหรือรูปไรทั่วใบหน้าลำคอเช้าเย็นนะคะตรงนี้นะน่าจะช่วยให้ผิวชุ่มชื้นไหมตรงนี้วิของแถมดีมากแบบเหมือนให้เราทดลองใช้แล้วนี่ค่ะสิ่งที่เราสั่งก็คือตัวนี้นะคะไอสั่งเป็นตัว 31N มานะคะทุกคนตัวนี้นะผลิตภัณฑ์นะคะโอเคอันนี้ถัดไปเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้กันนะคะอันนี้เป็นของแถมนะคะอันนี้คือของแถมแล้วก็ตัวนี้นะนี่นะคะได้มาทั้งหมดนะคะ4 ชิ้นนี้นะคะเป็นของแถมนะมันยังไงอ่ะขอเปิดดูวันนี้แป๊บนึงได้ไหมอยากรู้อ๋อเป็นชุดเซ็ตแบบนี้เลยทุกคนนี่เห็นไหมนี่นะคะเลิศอ่ะโอเคของแถมเราพักก่อนนี่นะคะนี่ล่านี่เห็นไหมเดี๋ยวเธอกล้องมาใกล้ๆนะทุกคน นี่นะคะล่านี่มันมีทั้งหมด2สูตรนะคะทุกคนสีเขียวน่าจะเป็นสูตรสำหรับผิวมันผิวผสมนะคะส่วนสีชมพูเนี่ยมันจะเป็นสูตรแบบโกลค่ะการปกปิดก็จะน้อยกว่าสีเขียวนี้นะคะนี่น่ารักมินิมอลมากเป็นสีเขียวแบบนี่นะคะตัวนี้นะคะ 31N มี SPF นะคะ 42 PA บวกๆนะคะมาดูข้างในกันดีกว่าน่ารักอ่ะเปิดเซ็งเซ็งเฮ้ยเห็นตัวเองด้วยทุกคนมันน่ารักมากนี่นะคะตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนที่หมุนเลนกล้องเลยอ่ะมันเหมือนที่หมุนเลนกล้องแบบเวลาเปลี่ยนนะเขาใช้เทคนิคเดียวกันเลยอ่ะเก๋กู้แล้วก็นี่จะเป็นพับของเขานะคะนี่เป็นพับของเขานะนี่อันนี้ก็จะเป็นแบบนี้เห็นไหมคะตรงนี้นะ
เห็นไหมให้กล้องฟกมันก็จะแบบเป็นรูๆแบบความแบบกำมะหยี่นิดนึงนะนี่นะคะแล้วก็พอเปิดมาที่ทุกคนจะเป็นอย่างนี้แล้วก็อ๋อเขาไอ้นี่มาเลยเดี๋ยวดูเนื้อแป้งกันนะคือไอ้ก็ดูรีวิวมาแล้วแหละว่าควรต้องใช้เป็นโทนสีอะไรนะจริงๆก็เหมือนตัวเองไปเกือบมั่วๆมาเหมือนกันก็คิดว่าโทนนี้แหละใช่นะคะ 31mm อุ้ยกลิ่นแป้งหอมมากหอมเอาละค่ะทุกคนก็เดี๋ยวเรามาลองแป้งลานกันดีกว่านะคะของไอนะคะที่สั่งซื้อมานะคะจะเป็นเบอร์ 31N นะคะไอเป็นคนผิว2สีนะคะสีแทนนะคะสีแทนจะขาว อาเซลตัวเองนะคะเล่นเองไม่เจ็บเท่าคนอื่นเล่น โอเคค่ะไล่สลับไปแล้วโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะไอจะลองใช้แป้งนะหน้านะคะก็คือลงแค่สกินแคร์แล้วก็กันแดดเลยนะคะแต่ว่า อยากลองนะคะว่าเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่ามันดีไหมครึ่งหน้าเลยนี่นะทุกคนแป้งเขาไม่กลิ่นหอมมากเลยนะหอมหอมนะคะสายตาเป็นไงคะทุกคนอันนี้ครึ่งหน้าคะมีเกินตรงนี้มานิดนึงนะนี่นะคะแล้วก็หน้านี้ด้านนี้ยังไม่ได้ทานะคะยังไม่ทาแป้งนะครึ่งเดียวทีนี้เดี๋ยวไอจะมาลองทางหน้าเลยนะคะว่าจะออกมาเป็นยังไงปกติไอเป็นคนไม่ใช้แป้งเลยนะคะแป้งพับอะไรอย่างเงี้ยคือแบบเป็นจริงๆไลฟ์สไตล์อ่ะเป็นคนไม่ค่อยแต่งไม่ได้แต่งหน้าทุกวันนะคะไม่ได้แต่งหน้าทุกวันคือแบบไปทำงงทำงานอะไรก็คือแบบหน้าสดอะไรอย่างงี้ไปเลยนะคะก็จะทาแค่สกินแคร์กันแดดแป้งฝุ่นแล้วก็คือจบเลยนะจ๊ะจบเลยนะคะไม่มีการแต่งอย่างอื่นเพิ่มเติมแต่ทีนี้เนี่ยด้วยความที่แบบว่าเราก็เป็นผู้ยงผู้หญิงใช่ไหมเราก็ต้องแบบแต่งบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยเราก็อยากจะเลือกแบบว่าแป้งดีๆมาอันนี้ก็คือแบบน้องสาวแนะนำมานะคะแล้วก็เลยแบบว่าลองดูซีอะไรเงี้ยนะคะแบบมันดีจริงไหมอะไรเงี้ยนางก็แบบตัวเนี้ยดีนะพี่ลองดูแต่เราก็รู้สึกโอเคนะแบบมันไม่ได้เวอร์อะทุกคนมันเลิศค่ะมันเลิศเรียบร้อยเป็นไงคะการปกปิดก็โอเคนะคะทุกคนเนื้อแป้งก็บางเบานะคะแล้วก็เดี๋ยวลองหน้าเบามากแบบคือมันไม่เหมือนเราใช้แป้งฝุ่นที่แบบว่าเป็นแป้งพับเนื้อแข็งอะทุกคนแบบมันดีอะโอเคนะคะเอาละค่ะอันนี้ก็เป็นรีวิวนะคะเผื่อสาวแบบว่าผิวสีแทนนะคะกำลังเลือกหรือมองหาแป้งพับดีๆผสมรองพื้นอะไรอย่างนี้อยู่นะคะไอ้ก็เป็นหนึ่งคนที่ไม่ชอบแต่งหน้าเลยแล้วก็แต่งไม่ค่อยเป็นด้วยแล้วก็ขี้เกียจมากเลยนะคะกับการที่จะต้องมาลงรองพื้นตัวนั้นตัวนู้นตัวนี้สีนั้นสีนี้หลายโทนโอ้ยไม่เป็นเลยค่ะตัวนี้นะคะจบรู้เรื่องเอาละค่ะก็ก่อนจากกันไปในคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe ให้ด้วยนะคะแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบาย